ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเตอร์เทสเสียงไอแมนมากทำเป็นแกล้งเปลี่ยนรองเท้าอ่ะทำไมต้องทำเป็นแกล้งด้วยอาจารย์ก็เปลี่ยนจะถ่ายอย่างละเสียเวลาใส่รองเท้าเสร็จก่อนเขาบอกว่าต้องถอดรองเท้านี่รองเท้าของฉันนะรองเท้าหนังอะไรนี่ไงของฉันหนังดีหนังถามทำไมก็ไม่รู้เออคาเฟ่เขาดูสะอาดสะอาดเนาะจะเข้ามาไม่เข้าก็จะได้ปิดประตูแอร์ออกไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยพวกนี้ฟอนจ้าสวัสดีค่ะคิดถึงค่ะลมอะไรหอมมาคะเนี่ยอะลมรักพวกเรารักน้องหมาไปหาที่นั่งกินกาแฟกันเป็นดีกว่าตรงไหนดีคะเลือกเอาเถอะไกลผู้ไกลคนหน่อยไปทางนู้นดีกว่ามั้งเรารู้ว่าฝนรักน้องหมาค่ะก็เลยพามาบิ๊กด็อกคาเฟ่แต่ฉันไม่ได้มาคนเดียวฉันนัดลูกสาวมาป่านนี้ยังไม่มาเลยอ้าวลูกสาวเหรอรักลูกสาวมาด้วยลูกสาวก็เป็นคนรักสัตว์นะฝนมาแล้วจ้าแม่จ๋าทำไมหนูแต่งตัวอะไรอย่างนั้นอ่ะเอ้าแม่ไปหาคาเฟ่แมวไม่ใช่หรอคาเฟ่หมาเอ้าหมาหรอน่าเห็นไหมรองเท้าก็ไม่เปลี่ยนเขามีกฎระเบียบไปเปลี่ยนรองเท้าอยู่นี่ไม่เลิศเลยอะไรวะเนี่ยเป็นไงหารองเท้าใส่ไม่ได้อีกอ้าวตีเลยกระเทยชัวร์ไงคะแม่รู้จักหรือเปล่าเอามานี่มามานี่มาแต่งตัวให้เรียบร้อยสวัสดีค่ะดูมันแต่งตัวไม่ไม่รู้เนี่ยนี่ตัวใหญ่เท่าหมาเลยนะแกอ้าวแม่เห็นไหมตอนรับตบมือตอนรับแฟนมาของหนูดีมากหนูเก่งไหลแล้วค่ะไหลแล้วจ้าดูว่ามันจะไหลไปที่ใครไหลไหลไหลไม่ได้แม่ไหลไหลแม่แม่เดี๋ยวดูนี่คือเหตุที่ทำฝนเขารักหมาเหรอใช่ค่ะฉันได้ข่าวว่าเธอเลี้ยงหมาเยอะหรอกี่ตัวเลี้ยงหมาเมื่อก่อนเคยมีถึง17ตัวว้าวเปิดฟาร์มเหรอพี่ฝนก็คือบางทีเขาก็แบบว่าเขาผสมกันเองด้วยแล้วก็เห็นแล้วชอบแล้วก็ซื้อด้วยตัวที่เลี้ยงนานที่สุดกี่ปีเลี้ยงนานที่สุดก็คือเพิ่งจะเสียไปเนาะอายุประมาณอายุ18ปี18ใช่ค่ะเป็นชิสุค่ะตัวที่ตายไปหน้าคลายไปเลยขายมาน่ารักกว่านี้เยอะค่ะไอ้มาฝนน่ารักจังเลยนี่แหละคือพี่ฝนธนสุนทรครับแล้วเวลาเขาเสียแล้วอ่ะเธอจัดการเผาศพเขาหรืออะไรไงหรือว่าเธอใส่ถุงขยะแล้วก็เอาไปวางอะไรอย่างเงี้ยก็มีทั้งเผามีทั้งฝังก็เหมือนคนเธออย่าบอกว่าเธอมีสุสานใช่ค่ะมีสุสานหมาอยู่ที่บ้านไม่เหมือนอาจารย์ทำไมแกจะไปนอนข้างๆเขาหรอเปล่าจะพูดถึงอาจารย์แบบพนักสุนัขของแกเสียแกเนี่ยน้องฝนทำสุสานไม่ได้หรอใช่ค่ะแล้วทำเป็นแบบเขียนชื่อเขาก็ไม่ถึงกับเขียนชื่อค่ะเดี๋ยวคนเขาจะแบบว่าเข้าไปแล้วมันจะดูเป็นแบบเป็นสุสานอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็รู้ว่าตัวนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็คือเหมือนแบบว่าให้เขาอยู่ด้วยกันเรียงเรียงกันใช่เรียงเรียงกันอยู่ด้วยกันแล้วก็เราจะจัดสวนให้เขาแบบสวยสวยใช่ก็แต่ละลูกก็จะแบบสวนนี้ของน้องวันนี้สวนนี้เป็นของน้องวันนี้น้องคีทายอยู่ตรงนี้นะน้องนายอยู่ตรงนี้นะน้องไข่หวานอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วตรงที่สุสานบ้านเธอมีทั้งหมดกี่ชีวิตแล้ววะโอ้โหก็ตอนนั้น17ตอนนี้เหลือ12ก็5แล้วนะใช่ใช่5แล้วเนาะแล้วเธอก็ทำงานสักขนาดนี้เธอยังมีเวลามาเอนจอยกับน้องหมาที่บ้านเหรอต้องเป็น10ตัวก็เนี่ยค่ะทำงานหอมไม่ครบทุกตัวละสิครบค่ะครบก็คือทำงานบางทีกลับมาดึกๆเนี่ยเราก็ต้องไปกอดให้ครบทุกตัวเนี่ยกอดเนี่ยไปแล้วแม่ไปนอนแล้วนะพี่ฝนเร็วพี่ฝนนี่
เนี่ยเวลาเขาอย่าแย่เนี่ยคุณเบิร์ตสวัสดีครับคุณเบิร์ตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินแต่ชื่อครับทำไมถึงได้ตัดสินใจแบบเปิดแบบบิ๊กด็อกคาเฟ่เงี้ยก็จุดประสงค์หลักของที่นี่คืออยากจะเปิดคาเฟ่เนี่ยให้เป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับสุนัขอย่างหลายๆท่านเนี่ยอยากจะซื้อสุนัขมาเลี้ยงแต่ไม่มีข้อมูลเลยว่าเอ้ยนิสัยเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงเหมาะกับเราหรือเปล่าที่นี่ก็จะไปจะเป็นที่ที่ให้มาดูก่อนว่าเขาเหมาะกับเราจริงไหมบางคนซื้อไป 2-3 เดือนอ้าวไม่เลี้ยงแล้วเอาไปปล่อยเงี้ยสงสารสังคมด้วยสงสารเขาด้วยอุ๊ยอัฟกันฮาวอัฟกันฮาวหาที่ชีหาที่ชีตัวนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายครับตัวนี้ผู้ชายตัวนี้ชื่ออะไรคะตัวนี้ตัวนี้ชื่อแคสเปอร์ครับตัวนี้ฉันรักที่สุดเลยสวยที่สุดในโลกเลยอ่ะมาแล้วเป็นบอซอยพันบอซอยบอซอยบอซอยนั่นก็เดินประกวดนะฉันชอบเป็นสุนัขที่ไว้ถ่ายแฟชั่นแม่ตัวนี้เป็นล้านเลยนะไม่แม่ตัวนี้จะเป็นสุนัขหายากเป็นสุนัขโบราณของฮังการีตัวนี้เท่าไหร่คะล้านใช่1ล้านบาทนี่คนจะเลี้ยงสุนัขก็ถามหน่อยสิมันต้องมีเป็นแบบพูดกันตามความจริงต้องมีเงินใช่ป่ะนอกจากมีเงินแล้ว1คือต้องมีความรู้ก่อนต้องรู้ว่าเราเลี้ยงเพื่ออะไรบางท่านเลี้ยงเพื่อเฝ้าบ้านบางท่านเลี้ยงเป็นเพื่อนเฉยๆเดี๋ยวเรามีภารกิจให้นะคะวันนี้ก็คือทั้ง3ท่านเนี่ยจะต้องถ่ายแบบสุนัขถ่ายคู่กันเดี๋ยวผมช่วยจัดท่าให้ใช่เริ่มไปเลยคนแรกอาจารย์เชิญค่ะตัวนี้นะครับอย่าเลียเลยลูกเลียเลียเลยอุ้ยตัวกลัวกลัวเหรอลูกกลัวทำไมกลัวทำมากกลัวถ่ายรูปกันเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงฉันก็ว่ารูปของฉันน่าจะต้องน่ารักที่สุดเพราะดูเป็นธรรมชาติเพราะนั้นจะดูเฟซแบบตั้งใจเกินไปประเดี๋ยวเราไปตัดสินกันนะคุณผู้ชมว่ารูปของใครเนี่ยจะมีคนชอบมากที่สุดโอเคเราไปหาอะไรกินกันมั้ยได้ค่ะกินกันได้ค่ะใช่ค่ะแม่บ้านนี่ไงที่บ้านช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูข้าวเหนียวจี่เบคอนเริ่มด้วยผสมข้าวเหนียวนึ่งสุกกับเบคอนซอยฝอยและเครื่องปรุงรสสูตรเผ็ดตราโกกิเข้าด้วยกันปั้นส่วนผสมข้าวเหนียวก้อนละ 20-30 กรัมเป็นก้อนกลมจากนั้นใช้ฝ่ามือกดให้แบนลงเล็กน้อยเสียบด้วยไม้ปลายแหลมไม้ละ2ชิ้นแล้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวนำข้าวเหนียวที่เสียบไม้ลงคลุกกับแป้งทอดกรอบตราโกกิให้ทั่วจากนั้นจุ่มลงในไข่ไก่ตีพอแตกเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำข้าวเหนียวเบคอนลงจี่โดยใช้ไฟปานกลางจนสุกเหลืองทั้ง2ด้านจัดข้าวเหนียวจี่เบคอนลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับหมูฝอยพร้อมเสิร์ฟค่ะสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงสร้างเรื่องกันมาวุ่นวายเล่นใช่ไหมก่อนจะทานอาหารก็ต้องมีเคมันก่อนก็จะได้กินกันยากลำบากหน่อยใช่แล้วไม่งั้นรายการก็จะไม่มีคนดูก็จะต้องทายว่าในกล่องไม่มีอะไรแต่ก็จะให้สัมผัสด้วยการล้วงอาจารย์ล้วงก่อนเพราะถ้าเป็นฉันล้วงก่อนล่ะไงเราต้องเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดนะผู้ต้องให้เกียรติผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ล้วงก่อนแม่วะไม่ถึงอาจารย์เบ๊ะอะไรอ่ะแข็งอ่ะอาจารย์เอาอะไรแข็งอะไรแข็งอ่ะอะไรแข็งแข็งได้เหรอเบ๊ะดูแกใส่ไปดิเบ๊ะเฉยอ่ะยังไม่ถึงเลยอะไรอ่ะชามอะไรชามแล้วก็ถางอะไรก็ไม่รู้
อาหารหมาอาหารหมาอาหารหมาแช่น้ำหีเป็นร้อนๆแล้วเฮ้ยเฮ้ยคนอื่นลองรับรองได้ปั๊ดหรือฝนเขาไม่กลัวเป็นชามนี่ฝนหยิบขึ้นมาเลยหลอดเหมือนเจลลี่วิพันเย็นน่ะใช่ใช่เหมือนเจลลี่อะไรเจ้ากล้วยเจ้ากล้วยจะมาใจเจ้ากล้วยอยากรู้ไหมว่าเจ้ากล้วยไม่กดนมอ๋อหรอหรอมีจมูกไม่ค่อยดีไม่ใช่หมาตลกอะไรเจ้ากล้วยนี่ไงเห็นไหมเจ้ากล้วยอุ้ยเจ้ากล้วยจริงๆด้วยโอ้อ่ะเฮ้ยนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่เหมือนทั้งคนเลยเสียงไอแมนมากว้าว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 ที่บอกว่าทำไมที่บอกว่าทำไมทำไมจะเป็นเกย์ว้าวบอกให้จะเป็นเกย์ที่บอกว่าทำไมมาบิ๊กด็อกคาเฟ่เขาก็มีอาหารด้วยค่ะก็คือมาเล่นกับฝนแนะนำสมมติฝนกำลังทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำร้านแนะนำเมนูการเจนค่ะก็คือส่วนมากนะคะก็จะมีชาวต่างชาติมาเที่ยวที่นี่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะนำเสนออาหารที่เป็นแบบชื่อแบบขึ้นชื่อของไทยเรานั่นเริ่มแรกเลยคือผัดไทยต้มจั่มกุ้งชาวต่างชาติมาเขาพูดภาษาไทยนี่แหละแต่เขาพูดไม่ชัดต้มยำกุ้งยาอันนี้เด็ดมากเลยกุ้งแซ่บแซ่บเนี่ยหรือว่าพี่ฝนต้องเป็นอัลไซเมอร์ที่แกทานไม่ตาเหลือไปเห็นกุ้งจนเลือดอยากกินกุ้งแล้วก็มาแซ่บเลยแซลมอนแซ่บอันนี้ซี่โครงหมูคั่วเกลือคั่วพริกเกลือทุกอย่างทุกอย่างที่เอ่ยมาเป็นเพียงแค่ชื่อใช่ค่ะแต่นามสกุลบิ๊กด็อกหมดแกงเขียวหวานไก่บิ๊กด็อกอาจารย์ยิ่งศักดิ์บิ๊กด็อกเดี๋ยวเถอะอาจารย์ต้องบอกว่าเดี๋ยวจะเจอบิ๊กฟีดปลาตัวใหญ่ลงมือชิมเมื่อกี้เราได้ถ่ายรูปคู่กับหมาคุณผู้ชมก็จะเห็นภาพไปแล้วว่าเราถ่ายรูปยังไงแล้วก็ให้อาจารย์ทั้งพี่ฝนทั้งสุนทรเองนะคะและพี่โป๋เนี่ยก็เลือกรูปแล้วเอารูปไหนลงพูดเลยอาจารย์ยิ่งศักดิ์คือยอดไลค์ถล่มทลายสุดๆภาพแรกนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ไปทั้งหมด13ไลค์นะคะกับอีก2คอมเมนต์นี่ของพี่ฝนทั้งสุนทรนะคะก็ไปทั้งหมด15ไลค์ค่ะคุณแพน1ยืน1บอกเลยและของหนูคนสุดท้ายว้าหนู22ไลค์ค่ะเราคือผู้ชนะที่ผลอันดับ2อาจารย์ยิ่งศักดิ์ในอันดับสุดท้ายสิ่งที่ทำโทษอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะเพิ่มเงินเดือนให้กับพนักงานทุกคนคนละ 2,000 บาทเบื่อจังเลยนะระหว่างทานข้าวก็มีเสียงหมาเห่าตลอดเลยดูสิเนียนเก่งจังเลยได้ข่าวว่าเธอเป็นคนที่หลงที่ลืมมากเลยเหรอจริงหรือเปล่าเรื่องจริงบ้างเมื่อกี้เข้าห้องน้ำก็ลืมกดชักโครกไม่ได้เลยเรื่องเนี้ยเธอเคยไปปรึกษาหมอไหมฉันมีเพื่อนเป็นจิตแพทย์ช่วงเคล็ดลับอร่อยเด็ดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดปลามอลลี่วันนี้เรามีเมนูชวนหิวกับเมนูซูชิหน้ารวมมาฝากค่ะวิธีทำปูอัดวาซาบิคนผสมปูอัดฉีกฝอยกับมายองเนสกลิ่นวาซาบิกาลิลี่มายองเนสเกรดพรีเมียมรสชาติเข้มข้นที่สำคัญหอมวาซาบิมากๆเลยแหละค่ะวิธีทำทูน่ามายองเนสคนผสมทูน่ากับผักรวมต้มสุกและมายองเนสตราบอดี้มายองเนสเกรดพรีเมียมให้รสชาติมันกำลังดีเนื้อครีมข้นสีเหลืองนวลวิธีทำแฮมมายองเนสคนผสมแฮมหั่นเต๋ากับผักรวมต้มสุกและมายองเนสตราวอลลี่เข้าด้วยกันเตรียมไว้วิธีทำอะโวคาโดมายองเนสคนผสมอะโวคาโดหั่นเต๋ากับต้นหอมซอยและมายองเนสตราวอลลี่เข้าด้วยกันเตรียมไว้วิธีทำไข่กุ้งมายองเนสคนผสมไข่กุ้งกับมายองเนส
รามอลลี่เข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะวิธีทำข้าวซูชิคนผสมน้ำส้มสายชูหมากจากข้าวน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนผสมเข้าด้วยกันเทส่วนผสมที่ได้ลงในข้าวญี่ปุ่นหุงสุกขณะร้อนๆคลุกเคล้าให้เข้ากันปิดด้วยฟิล์มถนอมอาหารเตรียมไว้วิธีทำซูชิหน้ารวมนำข้าวญี่ปุ่นที่เตรียมไว้มาปั้นเป็นก้อนพอดีคำห่อด้วยสาหร่ายโดยตัดสาหร่ายให้สูงกว่าข้าวปั้นเล็กน้อยเตรียมไว้ค่ะใส่หน้าซูชิที่เตรียมไว้ลงบนข้าวญี่ปุ่นตามชอบจนครบทุกหน้าแล้วตกแต่งด้วยไข่กุ้งให้สวยงามจัดซูชิหน้ารวมใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมหัวไชเท้าขูดและโชยุแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูซูชิหน้ารวมรับประกันความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดตรามอลลี่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศแฟนเพลงอ่ะชอบมาถามฝนว่าจะออกอะไรแล้วทีนี้เราก็แบบเหมือนพูดเล่นๆไปอ่ะงวดนี้35นะ35นะ35เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยพูดเล่นๆแล้วบังเอิญออกจริงเห็นไหมสมมติวันนี้วันนี้พูดเล่นๆใช่พูดเล่นๆฝนคะจะวางวันนี้อะไรอ่ะ42อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดรายการฉันออกไปแล้ว42ใช่ชนชนใช่ไหมชนนี่ได้ข่าวว่าเธอเป็นคนขี้หลงขี้ลืมมากเลยเหรอจริงหรือเปล่าเรื่องจริงป่ะลืมยังไงลืมยังไงบางทีเข้าห้องน้ำก็ลืมกดชักโครกฟอไม่ได้เลยเรื่องนี้ไม่ได้ไปเลยแล้วตอบอีกตอนที่ฉันกำลังลืมอยู่ลืมเลยเหรอลืมกดชักโครกบ่อยไหมพี่ก็บ่อยจนแบบว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีเราก็เลยบอกว่ารู้แล้วว่าเราจะทำยังไงแล้วเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บเราก็จะบอกว่าเข้าห้องน้ำแล้วก็พอห้องน้ำเสร็จกดชักโครกเองอ่ะท้องแล้วก็พอกดปุ๊บกดแล้วนะคือบอกตัวเองให้ได้ยินแล้วพอเราเดินออกไปเราก็จะได้ยินเสียงตัวเองว่ากดชักโครกแล้วนะโอเคฉันกดแล้วเธอเคยไปปรึกษาหมอไหมฉันมีเพื่อนเป็นจิตแพทย์เคยไปดูอยู่ที่นึงเขาบอกพี่ฝนก็ถึงขั้นว่าลืมบ้านลืมช่องอ่ะจนนึกว่าบ้านตัวเองโดนยกเขาอ่ะใช่อะไรขับรถไปจอดหน้าบ้านแล้วแบบว่าคือหันเข้าไปมองบ้านเนี่ยบ้านมันโล่งทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหลือแม้กระทั่งผ้าม่านมันก็เอาไปมันจะเป็นไปได้ยังไงฝนต้นมงต้นไม้มันก็ขุดไปเราก็แบบน้ำตาร่วงแล้วแบบบ้านถูกยกเขาหายไปหมดเลยแบบกำลังร้องไห้แล้วทีนี้แม่บ้านนะคะตะโกนเรียกพี่ฝนบ้านเราหลังนี้ก็ย้อยตายขับเลยบ้านตัวเองแล้วไปจอดบ้านที่เขายังไม่ได้ขายอะค่ะแล้วมันเหมือนกันไงบ้านมันเหมือนกันกินน้ำตาลเพิ่มลูกฝนนะถ้าอย่างนี้วันหนึ่งสมมุติเธอมีแฟนถ้าเกิดลืมว่าเธอมีแฟนแล้วเธอก็มีใหม่จะทำยังไงก็ดีสิคะตายแล้วกันนะไม่ลืมหรอกถามเธอหน่อยสิตกลงมีแล้วจริงๆฉันว่าเพื่อนใจฉันใช้คำว่าเพื่อนใจดีกว่าเพื่อนใจถ้าอาจารย์ใช้ว่าคำนี้โอเคมีก็คือมีไว้ดูแลกันมีไว้ดูแลซึ่งกันและกันก็เป็นผู้หญิงด้วยกันใช่ไหมล่ะมันก็ไม่เป็นไรเนี่ยอาจารย์เพราะว่าใช่อีนี่ก็มีผัวผู้ชายไม่คือคนที่รักกันอ่ะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเพศไหนไวัยไหนมันก็ไม่จำเป็นความรักที่บริสุทธิ์อยู่ที่ว่าคุณดูแลกันได้ดีไหมคุณซื่อสัตย์ไหมการที่เราอยู่ตรงจุดนี้เราก็ต้องหาคนที่เขาเข้าใจเราจริงๆเพราะว่าเราอ่ะไม่มีเวลาที่จะเป็นให้กับใครหรือว่าไม่มีเวลาที่จะไปอะไรกับใครใช่ไหมคะเธอชอบเขาตรงไหนชอบตรงที่เขาแบบเขาก็ไม่ได้ดูโลกหรืออะไรไม่ได้เป็นพระเอกเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ใจเขาหล่อมากเลยอันนี้ใช่คือเขาดูแลเราอย่างเดียวไปเห็นใจเขาตรงไหนล่ะตอนไหนเขาดูแลทุกอย่างจนกระทั่งว่าฝนจะทำอะไรไม่เป็นแล้วอ่ะมีอะไรบ้างไหมที่เขาทำเสร็จแล้วเธอเกิดความรู้สึกว่านี่แหละคือเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตเราใช่คืออะไรต้องมีซีนหนึ่งไม่งั้นเธอไม่ตัดสินใจหรอกฝนที่มันแบบคลิกปลดล็อกหัวใจเราเลยอ่ะใช่
ซักชั้นในให้อ่ะไม่ใช่หรออย่างนี้จะอีพี่ฝนจะเรียกว่าตัวเองเป็นอะไร LGBT queen หรืออะไรอย่างเงี้ยมาพูดง่ายๆเลยปากไม่ดีทำไมอ่ะแม่บางทีความรักกับการมีเพื่อนเพศเดียวกันเป็นเพื่อนคู่ใจมันไม่มีความจำเป็นจะต้องเป็นคำเป็นที่เป็นตู้เป็นอย่างที่แกเป็นคือเพื่อนคือเพื่อนค่ะเพื่อนได้แกหนูไม่ได้เป็นแกกล้าพูดหรอว่าใครเป็นหนูมีเมียมีลูกนะเปลือกเรียกหมามากัดไอ้นี่เดี๋ยวนี้เลยให้หมาเอาอันนี้ไปกินเดี๋ยวนี้เลยอะไรอ่ะเราเนี่ยนี่มาด้วยกันหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ถูกกันไม่ถูกกันหรอแต่ก็อยู่ด้วยกันเนาะตอนนี้ผลงานมีอะไรบ้างค่ะผลงานของฝนก็จะมีละครนะคะมีละครมีคอมเมนเตอร์มีเทรนเนอร์เป็นคอมเมนเตอร์นะเทรนเนอร์สอนร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพลงคอนเสิร์ตล่ะคอนเสิร์ตก็ยังทัวร์อยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้ออกเพลงใหม่ออกเพลงใหม่แต่ว่าเป็นสไตล์ป๊อปใสๆเลยจ้ะป๊อปใสๆแบบใบรุ่นชื่อเพลงว่าไม่อยากให้เธอคิดถึงไม่อยากให้เธอคิดถึงฟังได้ทาง YouTube หรือยังใช่ค่ะฟังได้แล้วค่ะทาง YouTube แล้วค่ะทาง YouTube ช่วยกันไปเยอะๆแล้วก็ช่วยกันไลค์มากๆถูกต้องสับสนวิวเยอะๆค่ะขอโทษนะคะอาทิตย์เดียวขอสัก 3-40 ล้านวิวโอ้โหสุดไม่อยากให้เธอคิดถึงร้องนิดนึงได้มั้ยฝนธนาสุนทรอันไหนร้องซิไม่อยากให้เธอคิดถึงจึงโทรมาหาทุกเวลาที่ว่างไม่อยากให้เธอคิดถึงจึงแชทมาหาเวลาที่เราไกลห่างฟังนะไม่เคยได้ยินเสียงของใครนะไซส์เหมือนกระดิ่งอย่างนี้เลยเสียงเธอกังวานมากกล่องเสียงเธอดีมากเลยฝนเซ็นชื่อใส่จานเป็นที่ระลึกให้เราหน่อยอ๋อเอาฝนด้วยอาจารย์จะเซ็นให้ฝนไม่ฝนเสร็จฉันจะเอาไปเก็บที่บ้านจานเซ็นชื่อมีหัวใจให้ด้วยหัวใจด้วยค่ะเรารักกันขอให้ฝนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้เพลงใหม่ใน YouTube ของเธอเป็นร้อยล้านวิวค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับเต็มปากเต็มคำนะครับพบกันได้ทุกวันศุกร์ประมาณ 4:30 ทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์ไม่ได้ไปค่ะในเมื่อแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองเดินไปค่ะปิดรถทีมงานไปค่ะนั่งฮิปโปกันอยากตกงานเหรอเรื่องของอาจารย์เขาบอกกติกาเขาเป็นกติกาเรารักษากฎโตไปไม่โกงค่ะไปเลยไปจะไปไหนก็ไปให้มันรู้ซะบ้างไปเลยไอฮิปโปนะไอฮิปโป